มิสยูนิเวอร์สลาวปาเยงซาลอสาวมงที่สร้างประวัติศาสตร์การประกวดมิสยูนิเวอร์ส2022จบลงพร้อมกับชัยชนะจากสาวงามเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาแต่กระแสของการประกวดไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นเพราะยังมีผู้เข้าประกวดอีกหลายคนที่สื่อมวลชนได้ให้ความสนใจหนึ่งในนั้นคือปายิงซาลอสาวงามชาติพันธุ์มงตัวแทนจากประเทศลาวผู้สามารถผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศลาวมีโอกาสได้เดินรอบชุดว่ายน้ำและชุดราตรีเทียบชั้นสาวงามใส่แข็งจากแถบละตินอเมริกานับ10อะไรที่ทำให้เธอได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งก่อนและหลังประกวดปายิงซาลอเด็กสาวช่างถามในถ้ำกลางชีวิตที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวค่ะเมื่อพิธีกรท่านหนึ่งทักปายิงซาลอสาวงามในวัย21ปีว่าดูเป็นคนมั่นใจมากเธอไปเอาความมั่นใจมาจากที่ไหนเธอตอบกลับมาเองว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันและเธอก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดและสิ่งหนึ่งที่รู้ตัวมาตลอดคือเธอเป็นเด็กช่างถามเธอทำทุกเรื่องถามวันละเป็นร้อยคำถามแม่ของเธอเหนื่อยกับการต้องมานั่งตอบคำถามลูกสาวทุกวันตรงกันข้ามพ่อผู้ที่พยายามตอบคำถามของเธอให้ได้มากที่สุดซึ่งเธอไม่เคยรู้สึกว่าพ่อมีอารมณ์รำคาญที่ต้องตอบคำถามเธอและเป็นคนช่างถามนั่นเองค่ะให้เธอนะกล้าพูดกล้าคุยและมีคนรู้จักการถามถามแล้วคิดคิดแล้วมีการวิเคราะห์นั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นใจในชีวิตเพราะทุกอย่างผ่านการถามคิดและวิเคราะห์มาแล้วซึ่งปายิงซาลอนั้นเกิดวันที่25มีนาคม2544เป็นลูกสาวคนเล็กในบรรดาพี่น้อง6คนเธอเกิดและโตที่แขวงเชียงขวางครอบครัวของเธอนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฐานะค่อนข้างยากจนแต่ถึงกระนั้นพ่อและแม่ของเธอได้ให้ความสำคัญในการศึกษาอย่างมากและไม่ยอมให้ลูกออกจากระบบการศึกษาแม้ชีวิตความเป็นอยู่ในสภาวะจะยากแค้นโดยเธอได้เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งพ่อของเธอเคยยื่นกระดาษกล่าวให้และบอกว่าให้นำจดหมายฉบับนั้นไปให้คุณครูที่โรงเรียนเธอเข้าใจทันทีว่าพ่อไม่มีเงินจึงตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรถ้าไม่มีเดี๋ยวหนูไม่ไปเรียนแต่พ่อปฏิเสธและยืนยันให้นำจดหมายฉบับนั้นไปให้ครูโดยเธอได้แอบเปิดจดหมายฉบับนั้นซึ่งมีข้อความประมาณว่าเดือนนี้ไม่มีเงินขอนำเงินไปจ่ายเดือนหน้าค่ะโดยเธอเรียนรู้ความยากลำบากและความปรารถนาของพ่อที่จะให้เธอได้มีโอกาสเรียนหนังสือเธอจึงตั้งใจทำงานอย่างดีเสมอมาซึ่งสำหรับเธอสำหรับพ่อของเธอการศึกษาไม่ใช่แค่การไปเรียนเข้าห้องในแต่ละวันให้ผ่านไปแต่มันคือทางสู่การทำความเข้าใจกับสิ่งรอบตัวเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเองความฝันของตัวเองและทำตามความฝันนั้นให้สำเร็จค่ะ